คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะล้วงใจเขายามนี้อาจเป็นยังไงบ้างนะคะคุณน่ะอาจจะทำอะไรดีๆให้กับเขามาโดยตลอดเนาะทำด้วยความรู้สึกรักปรารถนาดีอย่างจริงใจนะคะแล้วเขาก็แบบรู้สึกดีน่ะนะคะถึงสิ่งที่คุณมอบให้ถ้าบางคนน่ะเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรดีๆให้กับคุณเหมือนที่คุณทำให้กับเขาหรือมันเทียบกันไม่ได้อ่ะเขาอยากที่จะทำอะไรดีๆให้กับคุณเหมือนที่คุณทำให้กับเขาบางคนถ้าเป็นพลังงานในอดีตเขาอยากจะได้รับโอกาสในการมาทำอะไรดีๆให้กับคุณแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับโอกาสอีกไหมนะคะเป็นทั้งพลังงานเก่าและเป็นพลังงานปัจจุบันได้เช่นกันเนาะถ้าคุณกับเขาเคยมีวันดีๆร่วมกันเคยไปไหนด้วยกันเคยไปเที่ยวด้วยกันไปเดทกันเขาคิดถึงวันนั้นที่คุณน่ะกับเขาเคยมีความสุขร่วมกันหรือถ้าไม่ได้เคยมีโมเมนต์แบบนั้นก็คือเขาอาจจะอยากชวนคุณไปออกเดทไปเที่ยวนะคะไปเดินเล่นไปทานอะไรอร่อยๆด้วยกันหรือตอนนี้เขาอยากจะได้เวลาดีๆกับคุณนะนะคะบางคนช่วงนี้เขาอาจจะไม่ทำงานหนักเนาะไม่ค่อยได้มีเวลาไปไหนแล้วบอกอาจจะอยากมาใกล้คุณได้รับพลังงานดีๆจากคุณเวลาที่ได้ทำอะไรร่วมกันด้วยนะบางคนตอนนี้อาจจะเครียดนะคะทำงานหนักจนร่างแทบพังจะตุยอยู่แล้วนะคะเหมือนอยากจะแบบมาทำอะไรดีๆกับคุณมามีโมเมนต์ที่แบบกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งบางคนถ้ามีประเด็นน่ะกับคุณตอนนี้เขารู้สึกชีวิตมันแห้งแล้งห่อเหี่ยวอ่ะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาค่ะเหมือนอยากจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งบางคนกลัวเหมือนกันนะว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาตอนนี้มันจะจบมันจะพังลงไหมไม่รู้ในเนี้ยมีใครที่เพิ่งมีประเด็นด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เล่าไปนะคะถ้าไม่มีก็อาจจะแบบอยากจะมามีโมเมนต์ที่มีชีวิตชีวากับคุณนะคะแต่ถ้ามีประเด็นเนี่ยเขาเหมือนกลัวเหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจบแล้วจริงๆใช่ไหมด้วยเนาะคุณทำอะไรดีๆให้เขาเยอะเนาะมานะคะแล้วเหมือนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ขี้เกียจในความสัมพันธ์เขาอาจจะชินกับการได้รับมากเกินไปจนละเลยในการที่ทำให้กับคุณบางคนตอนนี้คุณไม่ได้ทำอะไรให้กับเขาแล้วหรือเหนื่อยเกินกว่าสิ่งที่จะทำนะคะเขาอยากจะเป็นคนที่ได้ทำอะไรดีๆให้กับคุณแล้วนะนะคะให้สมกับที่คุณเคยทำให้กับเขาเนาะหรือถ้าไม่ได้เป็นพลังงานเก่าประมาณนี้ก็แบบยังอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าเริ่มรู้ตัวว่ามันมีบางด้านที่เราหมายถึงเขาอะค่ะได้รับจากคุณเยอะเกินไปแล้วแล้วเขาไม่ค่อยได้ทำอะไรให้เหมือนอยากจะแบบคราวนี้แหละฉันจะทำอะไรดีๆให้กับเธอแล้วนะนะคะให้สมกับความรักนะคะความตั้งใจจริงคุณน่ะตั้งใจรักนะตั้งใจรักตั้งใจทำให้บางคนเพิ่งรู้ว่าตัวเองอ่ะไม่น่ารักคราวนี้จะทำให้ละนะคะเขายังเฝ้ามองคุณอยู่เนาะนะคะแล้วก็คุณน่ะเป็นคนที่จริงใจนะคะรักก็รักจริงทำอะไรก็ทำให้จากใจที่แท้จริงนะคะซึ่งสิ่งนี้มันก็ทำให้เข้าใจบ้างเหมือนกันนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเก่ามีประเด็นหรือไม่ได้มีประเด็นใดๆก็ตามแต่เขามองคุณอยู่แล้วก็นะคะยังห่วงนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คุณไปไหนนะคะ
ไปมีใครด้วยนะเขาอาจจะบ้าความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานเป้าหมายบางครั้งอาจจะหลงลืมคุณระหว่างทางแต่เขาก็ยังอยากจะมีคุณในความสัมพันธ์เดินหน้าไปด้วยกันประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักไปด้วยกันนะคะบางคนอาจจะชักช้าอึดอัดยืดยาดแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาจะแบบเรื่อยๆมาเรียงๆในความสัมพันธ์ไม่ได้ถ้ายังอยากจะมีคุณบางคนอยากจะเดินทางอยากจะเคลื่อนตัวมาข้างหน้าเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดำเนินไปได้เนาะนะคะI long for you, desire เขาบอกว่าเขาปรารถนาที่จะมีคุณนะไม่เคยไม่อยากมีคุณนะนะคะ The thoughts of you during separation hurt me like hell บางคนเป็นพลังงานเก่านะคะบางคนก็เป็นพลังงานที่มีประเด็นเนาะถ้าไม่มีประเด็นก็เล่าไปเขาบอกว่าความคิดในช่วงเวลาที่คุณกับเขาต้องห่างเหินกันเนี่ยมันทรมานหรือไม่ได้มีประเด็นแต่แบบแค่คิดว่าคุณไม่อยู่ตรงนั้นน่ะมันก็แย่แล้วนะคะ Secrets There is a lot about me I don't share What I feel Things I have done I hold it all in เขาบอกว่ามีหลายอย่างเกี่ยวกับเขาที่เขาไม่ได้บอกคุณนะคะเขาเลือกที่จะเก็บมันไว้แต่บางทีก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเนาะอยากจะบอกแล้วนะคะ You are mine เธอเป็นของฉันมีพลังงานห่วงก้างอยู่ในนี้นะคะ Time is ticking I feel like I'm losing you As time goes on yet I feel frozen in time เขารู้สึกว่าเวลามันดำเนินเคลื่อนตัวไปนะคะเหมือนเริ่มที่จะสูญเสียคุณไปแล้วอะแค่คิดหัวใจก็รู้สึกเหน็บหนาวนะคะ I miss your kiss คิดถึงอีกละคิดถึงการได้เจอหน้าคุณถ้าบางคนเคยได้ใกล้ชิดกันเคยสัมผัสริมฝีปากอาจจะอยากกลับมาสัมผัสริมฝีปากคุณด้วยก็เป็นได้นะคะ